สวัสดีครับผมชื่อโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงเกิดมาแค่รักกันของพี่ๆ Big Ass นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับผมท่อนอินโทรน่าจะเป็นเสียงไวโอลินนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมชอบช่วงตอนขึ้นมากนะฮะผมก็เลยเอามาแดปเป็นกีตาร์แล้วก็อยากจะมาแนะนำกันนะครับนะฮะจะเล่นประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกนี่ที่สาย2นะครับช่องที่10สาย3ช่องที่9แล้วก็สาย2ช่องที่10เหมือนเดิมตอนนี้ก็จะสไลด์นะฮะจาก2ไปช่อง17นะครับสาย2นะครับจากช่อง10ไปช่อง17เลยนะครับไกลอยู่เหมือนกันนะฮะนะครับแล้วก็17แล้วก็15 14 12นะครับประมาณนี้ตรงนี้ตื้อดื้อตื้อนะครับ12แล้วก็สไลด์ไป10นะครับใหม่นะฮะแล้วก็คล้ายๆเดิมครับสาย3ช่องที่10สาย2ช่องที่สาย3ช่องที่9สาย2ช่องที่10แล้วก็จบที่12คือจะเล่นคล้ายๆเดิม3รอบนะครับตอนชุดที่4จะมีการเปลี่ยนโน้ตนิดนึงครับสาย2ช่องที่15 14 10นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะเริ่มงงนะฮะ15 14แล้วก็12 1012 10 12นะครับอันนี้คือประโยคสุดท้ายนะฮะคราวนี้ก็พอมากลุ่มวนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คล้ายๆเดิมฮะแล้วก็เปลี่ยนประโยคตอนจบนะฮะจะเป็นจะเปลี่ยน1โน้ตนะฮะคล้ายๆเดิมเลยนะฮะก็คือ15 14แล้วก็12 10แล้วก็มา9แล้วก็จบที่10จะเปลี่ยน1โน้ตนะครับปกติเนี่ยรอบแรกเราจะเล่นเป็นช่อง12นะครับนะครับแต่ไอ้ท่อนจะจบเข้าท่อนร้องเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น9 10นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูตั้งแต่แรกช้าๆอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะครับลองฝึกเล่นกันดูนะฮะโอเคหวังว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างนะโอเคพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยิ้วว้าว